ด้วยกันเซลล์แคร์สกินในวันนี้เนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับผิวหน้าจะบอกว่าเห็นไหมโฮมคาเฟ่มันทำได้ง่ายๆไม่ต้องมีสกิลบาริสต้าใดๆก็สามารถทำได้มาเริ่มกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอริสาค่ะวันนี้นะคะทุกคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมแบบเราอยู่ในที่แปลกตาหรือเปล่าไม่ค่ะจริงๆเราก็เซตขึ้นมาให้เป็นมุมใหม่นะคะไปซื้อดอกไม้มาค่ะแล้วก็จะได้ความรู้สึกใหม่ๆด้วยคือวันนี้เนี่ยตั้งใจมาแชร์วิธีการดูแลตัวเองให้กับเพื่อนๆค่ะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะต้องไปเจองานที่หนักมากหรือว่าไปเจอเรื่องราวที่ทำให้จิตใจเราเนี่ยห่อเหี่ยวฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีดูแลตัวเองแบบ2พาร์ทด้วยกันก็เดี๋ยวจะแบ่งเป็นพาร์ทแรกคือเซลฟ์แคร์สกินส่วนพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นเซลฟ์แคร์ดริงค์ค่ะเครื่องดื่มที่เราดื่มแล้วทำให้เราผ่อนคลายคลายเครียดเนี่ยเป็นอะไรบ้างแล้วก็จะเนรมิตมุมห้องเนี่ยให้เป็นโฮมคาเฟ่ด้วยค่ะมาแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าเซลล์แคร์สกินในวันนี้เนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับผิวหน้าค่ะว่าเราดูแลผิวหน้ายังไงให้มันสดชื่นสดใสนะคะต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่ามะปางเนี่ยดูในรูปเหมือนจะสดใสนะคะแต่จริงๆแล้วมีปัญหาผิวเยอะมากค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราอะทำงานกองถ่ายเราเจอสปอตไลท์บางทีเราถ่ายเอาท์ดอร์เราก็เจอแดดซึ่งแบบแสงปริมาณแสงที่เราเจอคือมันเยอะกว่าคนปกติทั่วไปมากๆแล้วทีเนี้ยมันจะทำให้ผิวเราอะไปไวมากจริงนะทุกคนคือมีรอยมีฝ้ามีกระมีจุดด่างดำมีสิวคือมีทุกปัญหาที่แบบทุกคนกังวลว่าจะเกิดกับตัวเองคือเราก็เป็นเหมือนกันฟังก็เลยมีแบบเซรั่มตัวนึงที่จะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะซึ่งเวลาที่เราจะดูเซรั่มอะไรเนี่ยมันจะเป็นคนรู้ว่าเฮ้ยมันทำมาจากอะไรมันสามารถช่วยแก้ปัญหาผิวของเราได้จริงๆหรือเปล่าแล้ววันนี้นะคะทุกคนคือเราได้แพ็คพิเศษจากInnisfree มานะคะก็เดี๋ยวจะมาอันแพ็คให้ทุกคนดูนี่ค่ะจริงๆแล้วเป็นแพ็คน่ารักน่ารักแบบนี้แพ็คกระดาษนะคะไม่เปลืองทรัพยากรโลกด้วยนะคะมาดูกันดีกว่าข้างในมีอะไรเด้งอันนี้ไว้ก่อนนะคะที่เด็ดต้องไว้ที่หลังอันต่อไปสติ๊กเกอร์เฮ้ยน่ารักมากแปะเลยดีต่อไปส้มให้ทายว่าเป็นส้มอะไร1ส้มเช้ง2ส้มคาราบงหรือว่า3ส้มสายน้ำผึ้งถ้าตอบถูกจะได้รางวัลนะคะไม่มีใครตอบอันต่อไปนี่คืออะไรอ่ะหนังยางพี่แกะเลยโอเคต่อไปเรามาดูตัวเอกของวันนี้ดีกว่านะคะนี่เลย Innisfree Brightening Pore Serum ตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มสูตรน้ำนะคะที่จะมาแก้ปัญหาผิวให้กับพวกเราค่ะซึ่งตัวนี้มันไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาทำมาจากส้มฮาราบงเป็นส้มสายพันธุ์ที่ดีที่สุดบนเกาะเชจูซึ่งสารสกัดจากเปลือกส้มฮาราบงเนี่ยจะเป็นตัวช่วยบำรุงผิวทั้งเรื่องของความชุ่มชื้นความกระจ่างใสแล้วก็กระชับผิวเรียนรู้ขุ่นขนด้วยนะคะแล้วก็ส่วนประกอบที่บอกคือวิตามิน C B3 B5 นะคะเขาสกัดมาถึง 10.1% คือมันเยอะมากปกติเซรั่มจะไม่สกัดเข้มข้นขนาดนี้ตัวนี้ก็คืออยู่ในขวดนี้แล้วค่ะคือมันแบบเข้มข้นมากอะทุกคนเข้าใจไหมคือทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยวิตามิน C B3 B5 เนี่ยมันเกี่ยวกับผิวเรายังไงบ้างวิตามิน C นะคะคือทำให้ผิวเนียนใส B3 เนี่ยจะดูแลเรื่องการทำงานของเม็ดสีผิวของเราส่วนวิตามิน B5 นะคะจะช่วยดูเรื่องการฟื้นฟูผิวจากมลภาวะนั่นเองจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่ใช้ง่ายมากเพราะว่าตรงหัวเนี่ยจะเป็นดร็อปเปอร์แบบอัตโนมัติดีไซน์พิเศษเลยที่กด1ทีมันก็จะดูดเซรั่มออกมาในปริมาณที่พอเหมาะเป็นปริมาณที่เขากะมาให้แล้วว่าใช้กับผิวหน้าได้หรือว่าถ้ามันเยอะไปเนี่ยก็ทาลำคอด้วยก็ได้คืออันนี้เป็นเซรั่มสูตรน้ำนะคะเนื้อมันจะไม่เหนียวเนื้อหนาเลยคือเหมือนน้ำเลยอะเห็นไหมอยากมาทาที่หน้ากันค่ะเขารู้สึกตอนทาเนี่ยคือแบบหนึ่งเลยกลิ่นหอมมากมันแบบรู้สึกสดชื่นมากแล้วก็เนื้อเซรั่มมันบางเบาซึมดีมากใช้มาประมาณตอนนี้เกือบเดือนแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูนี่ before after คือก็จะเห็นว่ารอยคือแบบจางลงเยอะมากนะคะก็อยากจะแบบแนะนำเลยตัวนี้เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบเลยทาครีมแบบเยอะๆอ่ะถ้าเลือกได้ตอนนี้ก็อยากจะเก็บเวลาไว้พักผ่อนนะคะก็เลยอยากจะให้มีเซรั่มดีๆสักตัวทาตัวเดียวแล้วก็นอนเลยจบค่ะสำหรับคนที่อยากได้เซรั่มตัวนี้นะคะซื้อได้ที่ไหนตอนนี้นะคะเขาขายแล้วนะคะที่หน้าร้าน
Innisfree ทั้ง17สาขาเลยหรือว่าช็อปออนไลน์ก่อนใครเลยได้ที่ Lazada หรือว่า Shopee นะคะหรือจริงมีช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้ในแคปชั่นละกันหรือว่าใครสะดวกช่องทางไหนนะคะตอนนี้เริ่มหิวน้ำแล้วเดี๋ยวเราไปพาต่อไปกันดีกว่าคือวันนี้เนี่ยจะมาทำโฮมคาเฟ่ที่ห้องก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างไปนะคะก็ภูมิใจนำเสนอมาเพราะว่าเป็นพาร์ทที่เราจะได้ทำโฮมคาเฟ่ในคอนโดนะคะเพื่อที่จะเพิ่มมูดแอนด์โทนให้มันแบบเคยดูเหมือนคาเฟ่แบบในเกาหลีหรืออะไรอย่างนี้นะคะทีนี้สีต้องมีอันดับแรกเลยนะคะผ้าปูโต๊ะผ้าปูโต๊ะเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะพอปูปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนมูดไปเลยแล้วแต่สีเลือกแล้วแต่ที่เราเลือกอันนี้หยิบผ้าปูโต๊ะของตัวเองมาให้ดูนะคะที่มีหลายอันมากนี่ค่ะผ้าปูโต๊ะวันนี้เราคุมโทนให้มันเป็นโทนสีส้มเนาะก็เลยเลือกอันนี้ค่ะทีนี้เราทำคาเฟ่เนี่ยเราต้องมีเครื่องดื่มก็ถือว่าช่วงนี้เป็นการช่วยเพื่อนละกันเราก็มีเพื่อน2คนทำคาเฟ่เหมือนกันแล้วตอนนี้เขาก็มีบริการแบบ delivery สั่งจากที่ร้านนะคะแล้วก็เอากลับมาทำที่บ้านได้เลยซึ่งคือแบบไม่ต้องมีสกิลบาริสต้าใดๆก็สามารถทำได้มาดูร้านแรกกันดีกว่าร้านนี้เนี่ยก็เป็นร้านของเพื่อนผู้หญิงสวยนะคะนั่นคือร้านของพิมประพานนั่นเองเขาก็ทำคาเฟ่ที่ชื่อว่าบริวบาร์นะนี่วันนี้เราเลือกน้ำสับปะรดค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาผสมกับยาคูลและมีเยลลี่ด้วยเป็นแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงร้านที่2นะคะไม่ใช่ใครที่ไหนร้านของแกงส้มนั่นเองนะคะนี่เลยชื่อร้านว่าโคแลบตอนแรกคืออ่านเป็นโคเลแลบแบบว่าตกลงชื่อร้านอ่านว่าอะไรหนังว่าอ๋อชื่ออ่านว่าคอแลบนะคะวันนี้คอแลบเนี่ยให้มาหลายอย่างมากแต่เดี๋ยวค่อยทำให้ดูทีเดียวอ๋อเราก็ไม่ลืมสำคัญมากดอกไม้นะคะดอกไม้จริงหรือว่าดอกไม้ปลอมก็ได้แล้วก็แก้วนะคะแก้วน้ำก็อะไรก็ได้เลยแต่ถ้าเป็นใสๆเนี่ยก็มันจะได้เห็นแบบ texture ของเครื่องดื่มด้วยส่วนสิ่งนี้เนี่ยเห็นในแบบ IG คาเฟ่เกาหลีคือใช้อันนี้กันเยอะมากก็เลยไปสั่งจากใน IG มานะคะหอมมากอ่ะถึงเวลาแล้วค่ะเรามาเริ่มทำโฮมคาเฟ่กันดีกว่าเมนูแรกนะคะวันนี้ก็จะเป็นจอห์นนี่จูเนียร์เมนูนี้ก็คือน้ำสับปะรดนั่นเองซึ่งจะบอกเลยว่าน้ำสับปะรดคือมีวิตามินซีสูงมากนะคะทุกคนซึ่งช่วยแบบในเรื่องผิวพรรณต่างๆช่วยเรื่องสายตาทุกอย่างเลยคือมีประโยชน์มากๆก็เดี๋ยววันนี้จะทำน้ำสับปะรดแล้วก็ใส่เยลลี่อันนี้คือโรสมินโบบ้านะคะสีน่ารักมากเป็นแบบพาสเทลแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ยาคูลนะคะแบบไหนก็ได้แล้วก็น้ำแข็งมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะนี่อันนี้ก็คือเสร็จแล้วเป็นเมนูแรกนะคะนี่เราได้เครื่องดื่มแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องมาจัดเรียงขนมนะคะซึ่งขนมในวันนี้ก็คือร้านของพี่พีแม่เมย์เป็นมาคารองอร่อยมากแต่เสียดายนะคะวันนี้มาคาเฟ่คนเดียวไม่มีคู่เดทเลยอะเชี่ยไม่ได้อีกร้านหนึ่งเนี่ยก็คือร้านคอแลบนะคะซึ่งอันนี้ได้มา2อย่างอันแรกอันนี้คือได้อะไรมาช็อกโกมินนะคะมันจะเป็นสีเขียวพาสเทลแล้วก็อันนี้เป็นช็อกโกแลตซึ่งเดี๋ยวผสมรวมกันมันก็จะน่ารักนั่นเองต่อไปอันนี้ก็คือบัตเทอร์เบียร์ค่ะทุกคนเป็นเบียร์ที่แบบไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่ต้องตกใจอันนี้ก็เป็นฟองนมที่เขาตีมาให้แล้วก็เป็นบัตเทอร์เบียร์เดี๋ยวเรามาทำอันแรกกันก่อนดีกว่าเป็นช็อกโกมินนี่ค่ะช็อกโกมินต่อไปเรามาทำนี่กันดีกว่าบัตเทอร์เบียร์ไม่รอเลยกันไป
วันนี้คือเป็นขนมที่ได้มาจาก Universal ไหนๆแล้วก็กินบัตเตอร์เบียร์แล้วอันนี้คือ Universal จริงๆ Universal Studio Japan มาจากญี่ปุ่นนะคะแกะก่อนว้ายมันน่ารักอ่ะเป็นลูกคิตตี้อ่ะแบ๊วๆเดี๋ยวจัดจานอย่างสวยงามนะคะนี่ค่ะน่ารักมากจะบอกว่าเห็นไหมโฮมคาเฟ่มันทำได้ง่ายๆซึ่งเราก็เลือกมุมที่แสงเข้านะคะแล้วก็แบบจัดนู่นจัดนี่อะไรเงี้ยส่วนเครื่องดื่มนี่เลยวันนี้ต้องขอบคุณ2ร้านนี้มากแล้วก็สามารถสั่งโฮมคาเฟ่มาทำเองที่บ้านได้ส่วนขนมวันนี้ก็ขอบคุณพี่พิกมากเลยนะคะที่ทำมาให้พีกซิสอ่ะเขาบอกว่าต้องพูดแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็หมดแล้วนะคะทริคเซลฟ์แคร์สกินแล้วก็เซลฟ์แคร์ดริงค์นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนอกจากมีผิวหน้าที่แบบสดใสที่ดีแล้วจริงๆแล้วข้างในก็สำคัญเหมือนกันสุขภาพจิตร่างกายสุขภาพเราก็ต้องดีด้วยนะคะก็วันนี้อยากจะขอบคุณทุกคนมากนะคะใครที่ดูจนจบนะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะให้อะไรกับหลายคนมากเลยก็ลองเอาไปทำดูนะคะแล้ว EP หน้าจะเป็นอะไรนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอไปใช้ชีวิตแบบคาเฟ่ฮอปก่อนบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะน่าเป็นเสียงกันโอเคค่ะเข้าใจไหมว่าเกี่ยวกับเข้าใจย้ำขนาดเขาเข้าใจ